เราก็ต้องยอมรับว่าแกนหลักของบอลไทยลีกมันก็ยังเป็นต่างชาติเหมือนเดิมใช่ธรรมชาติอยู่แล้วตั้งแต่พี่จุนทำก็ต้องเป็นต่างชาติคือธงสโมสรที่แต่ละทีมบอกแล้วว่าซื้อต่างชาติเป็นกองหน้าซื้อต่างชาติเป็นกองหลังคือด้วยธรรมชาติโคเรียเนี่ยเป็นบอลจังหวะฉกฉวยได้ดีหมายความว่าจะเล่นเกมลุกหลังแผงมิดฟิลด์คู่ต่อสู้จะเล่นตรงเป็นลักษณะเหมือนเบอร์10จะเล่นเหมือนวอลชิตตรงนั้นน่ะจะเป็นตัวสายเขาเลือกเปลี่ยนสปีดเกมได้เร็วทะลุทะลวงได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าพี่เตี้ยเลือกใช้ได้ถูกแล้ววันนี้จบสกอร์ได้เองอีกมันยิ่งเริ่มดับเบิลความมั่นใจแต่ไปอยู่ BG อ่ะอย่าลืมว่ากองหน้าอย่างเดียโก้อ่ะก็จะลงมาต่ำในตำแหน่งของเขาตรงกลางก็เป็นตัวแจกบอลเสิร์ฟบอลออกข้างมีตัวเปิดมีหน้าเป้าเขาก็จะไม่มีประโยชน์กับการที่จะมาอยู่ BG วิธีการตรงนี้มันก็เลยส่งผลกับการเล่นของเขาไม่ได้รับโอกาสในการเล่นแต่พอมาอยู่นี้ชัดเจนเขาได้เลยทีมบางทีมไม่เหมาะกับคนบางคนใช่ครับคนบางคนไม่เหมาะกับทีมบางทีตามนั้นตามนั้นคำพูดดีครับคม8ประตูในเกมที่ชลบุรี FC ถล่มโปรติสเตโรแบบ 5-3 แบบโคตรมันอันนี้เรียกถล่มได้ไหม 5-3 มันก็ไม่ได้นะมันก็ไม่ได้ถล่มคือยิงกันเยอะแล้วกันแล้วมันก็ไล่มาถึง 3-4 นะถ้ามาโดนสุดท้ายเนาะยิงกันเยอะถึง8ประตูก็แล้วกันนะแต่ว่าประเด็นคือยิ้มพี่จุนครับไม่มีนักเตะไทยเลยจ้ะ8ลูกจ้ะไม่มีเลยพี่พอดานิโลเจสซี่เคเรนพามาดูอัตาร่าใช่นะนักของชลบุรีครับส่วนของโอลิเตโลก็เจ้าเก่ามาร์คบาโบ้ใช่มั้ยโรแลนดี้เนี่ยคือพอเรามาพูดถึงตรงเนี้ยเราต้องยอมแล้วว่าแกนหลักของบอลไทยลีกมันก็ยังเป็นต่างชาติเหมือนเดิมใช่ธรรมชาติอยู่แล้วตั้งแต่พี่จุนทำก็ต้องเป็นต่างชาติคือธงสโมสรที่แต่ละทีมบอกแล้วว่าซื้อต่างชาติเป็นกองหน้าซื้อต่างชาติเป็นกองหลังก็คือเป็นแกนของทีมอ่ะคือผมกระดูกแล้วผมไม่มาเลยนะกับไอ้คำที่ว่าไม่มีคนไทยยิงเลยมันก็เคยเกิดแบบนี้เกิดขึ้นไม่แต่เกมเนี่ยมองแล้วมันขัดตาคือว่าสินธีชัยมาแข่งที่ชลบุรีและเป็นประตูเทโลแล้วโดนยิงถึง5ลูกอ่ะแล้วซึ่งสนามเนี่ยคือสนามที่สร้างบ้านเขาเลยอ่ะใช่ตีเองอ่ะก็เลยมองแล้วโดนแต่ละลูกดูดิแบบตีแบบไม่ได้ล้มเลยอ่ะใช่ๆคือโดนแบบจ่อมากอ่ะคือถ้าไม่จ่อมากก็สุดมากจริงๆอ่ะแต่อย่างนึงก็ต้องชมเทโลนะคือพอไป 4-1 เขาก็ค่อยๆกลับมาได้กลับมาแล้วก็ 4-3 อ่ะเทโลเป็นทีมแบบเนี้ยที่พอสู้เฮ้ยคือสู้ก็สามารถทำได้ใช่ครับเพียงแต่ว่าเกมเนี้ยผมอยากให้โฟกัส1คนคือยูบยองซูเมื่อไหร่ก็ตามขึ้นเลข2นะไอ้นี่เก่งมากครับอ๋อเป็นแบบดาวยิงเลข2เหรอถูกท้ายเลขแรกเนี่ยปีที่แล้วเขายิงได้แค่ลูก2ลูกแต่สุดท้ายมันจบ11ลูกแล้วสุดท้ายได้สัญญาใหม่ไงใช่กับชลบุรีมีแผนไม่รู้เลยพี่จุนมีแผนแล้วพอเดี๋ยวถามพี่เตี้ยก่อนแล้วพอมาปีนี้เลขแรกได้ยิงแค่ลูกเดียวมั้งตอนนี้เริ่มแผนดิษนะทั้งยิงทั้งจ่ายทั้งปั้นและปั้นเนี่ยสุดยอดนั่นก็คือประตูที่ชลบุรีได้นะก็จากดานิโล2ลูกเจสซี่เคเรน2ลูกแล้วก็ยูบยองซูนี่ก็2แอสซิสต์อามาดูอัตรายิง1นะนี่ไงเดี๋ยวให้พี่จุนพูดนิดนึงผมอยากรู้เรื่องเจสซี่เคเรนอยู่ BG เนี่ยตำแหน่งเขาเนี่ยมันก็บอกไม่ถูกว่าจะเป็นปีกหรือจะเป็นแบ็คดีจะพอมาอยู่8หรือเป็น11หรือเป็น7อยู่กับพี่เตี้ยพี่เตี้ยบอกเดี๋ยวปั้นให้ขึ้นตัวบนเลยซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาเล่นดีตั้งแต่อยู่โคราชครับเนี่ยแหละใช่ตำแหน่งนี้ถูกต้องเขาไหมคือด้วยธรรมชาติโคเรียเนี่ยเป็นบอลจังหวะฉกฉวยได้ดีหมายความว่าจะเล่นเกมลุกหลังแผงมิดฟิลด์คู่ต่อสู้จะเล่นตรงเป็นลักษณะเหมือนเบอร์10จะเล่นเหมือนวอลชิตตรงนั้นน่ะจะเป็นตัวสายเขาเลือกเปลี่ยนสปีดเกมได้เร็วทะลุทะลวงได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าพี่เตี้ยเลือกใช้ได้ถูกอย่าลืมว่าตำแหน่งนั้นคือสุบัญญาเพราะสุบัญญาไม่ได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่แล้วสปีดเกมเขาเร็วกว่าเขาเรียกว่าเมื่อไหร่เล่นเกมเพซซิ่งหรือเกมฉกฉวยจังหวะเนี่ยเขาจะได้เปรียบความแข็งแรงมีเล่นร่วมเก่งแล้ววันนี้จบสกอร์ได้เองอีกมันยิ่งเริ่มดับเบิลความมั่นใจแต่ไปอยู่บีจีอ่ะอย่าลืมว่ากองหน้าอย่างเดียโก้อ่ะก็จะลงมาต่ำในตำแหน่งของเขาตรงกลางก็เป็นตัวแจกบอลเสิร์ฟบอลออกข้างมีตัวเปิดมีหน้าเป้าเขาก็จะไม่มีประโยชน์กับการที่จะมาอยู่ BG เพราะวิธีการเล่นของ BG บอลด้านข้างไดเรกเข้าไปอิกซานเองแล้วมีหน้าต่ำที่ดึงตัวมารับบอลเขาจะเล่นเป็น6ก็ไม่ได้มีตังสารัตกับพิธีวัฒน์อยู่เห็นไหมมันก็เลยวิธีการตรงนี้มันก็เลยส่งผลกับการเล่นของเขาไม่ได้รับโอกาสในการเล่นแต่พอมาอยู่นี้ชัดเจนเขาได้เลยทีมบางทีมไม่เหมาะกับคนบางคนใช่ครับคนบางคนไม่เหมาะกับทีมบางทีตามนั้นตามนั้นคำพูดดีครับคมดีมากอันนี้ดีนะดีครับตั้งแต่มาเลยดีมากเลยเขาบอกลูกเกมโดยรวมเทโลก็ไม่ขี้เหร่นะความบอลเยอะกว่าด้วย56-44%โอกาสยิงก็เยอะกว่า13-12ครั้งแต่ว่าเข้ากรอบแค่4ครั้งชลบุรีเข้ากรอบ9จาก12ครั้งนะ